ฮัลโหลฮัลโหลมายังมานะครับมาแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมมายังมาทั้งสามคนเลยมาเดี๋ยวนะรอสักครู่นะครับขอทำการแป๊บหนึ่งโอเคนะอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดชายเพนะครับผมจะวันนี้มาช้านะครับผมนะขอไปด้วยนะครับผมก็วันนี้กลับมาเล่นกันต่อครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมข้อกงจะมีประโยชน์อะไรบ้างโอเคป่ะก็มาเนี่ยก็มาเล่นกันต่อผมสำหรับRally Cross นะผมภาพแรกนะครับเวอร์ชัน PS1 EP ที่4แล้วนะครับผมนะฮะก็เลยอยากกลับมาเล่นตอนเนี้ยในฐานะผมเป็นเจ้าภาพให้พี่บอยนะครับผมก็คือเกมนี้แหละก็คือภาพแรกแล้วก็ให้ไปเลยส่งไปเลยหลักส่งสองร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เป็นเจ้าภาพของผมแหละนะครับผมนะก็ไปเล่นกันต่อครับผมนะก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เพย์สองก็ยังไม่แน่ใจเนาะนะครับผมมีหลายคนบอกว่าภาพถ้าผมนี่จะลงสตรีมเกมแบบว่าช่วงวันอังคารนะสำหรับ Modern Warfare 3ในโหดต้องสตรีมแบบตอนเย็นเนาะแต่ไม่รู้วันพฤหัสวันศุกร์นี่ถ้าจะลงเกม Call of Duty พวกที่ภาพเก่าๆก็คือ Ghost Advanced Warfare Black Ops 3 World War 2 Black Ops 4โอ้โหทุกภาพเลย Modern Warfare อีกนะผมนะไม่กระทั่งโควอลอีกนะผมสับคอร์วิตี้นะก็ไม่แน่ใจน้องนะว่าผมจะลงไหมคือตอนเนี้ยถ้าผมจะลงตอนเย็นนะสับโมดูลแฟร์สาวก็คือเกมใหม่แหละก็จะลงตอนเย็นนะครับผมสับวันอังคารเนาะนะครับโอเคปะ let's go นะผมปะไปสีใส่กระต่อผมนะเอา normalเราดูพลังมีแล้วว่ามิสนี่มิสเหรออ๋อนี่ไม่ใช่แล้วมาเล่นระดับโปรกันนี่ของผมนะก็ใครที่เข้ามาดูครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับซับช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากลองเล่นเกมแบบว่า Call of Duty ทุกภาพเนาะไม่ใช่เพย์4นะเพย์3นี่ผมขายไปแล้วนะครับผมก็ไม่มีแล้วหาคนไม่เจอเลยเพย์3นี่ก็ขายไปเลยนะครับผมก็มีแต่ภาพ Ghost แล้วก็ Advanced Warfare ยังไม่ซื้อนะ2เกมนี้นะครับผม Ghost Advanced Warfare ยังไม่ซื้อนะเพราะว่าจะลดราคาแล้วผมก็อยากเล่นเนาะไม่รู้ว่ามีคนเล่นอยู่เปล่าก็น่าจะมีแหละนะครับผมนะส่วน Black Ops 4นี่น่าจะมีคนเล่นแต่แม้กระทั่งญี่ปุ่นเซิร์ฟญี่ปุ่นคือเล่นได้โคตรเถื่อนมากเลยนะสับผมไปลองเล่นดูมาสับ Black Ops 4นะยังมีคนเล่นอยู่และโอ้โหเล่นแบบโหดอ่ะคือผมเอาไม่รอดอ่ะ ตายมันคือเรียกว่าไปไม่รอดแล้วคือแพ้หลายครั้งเลยนะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวนะผมจำคันไหนดีวะเนี่ยหลังจากที่ผมได้คันปลดล็อกใหม่แล้วรถกระบะเหรอนี่รถกระบะแล้วกันโอ้โหแล้วมันเข้ากันเลยครับรถกระบะนี้คันนี้ดีที่สุดเลย
้ได้นะสปีดเท่ากันควบคุมดีแล้วโอ้โหแม่งโหดมากเลยขันนี้นะผมนะผมนี่ผมเล่นระดับโปรนะยังไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยอันนี้ลองคันใหม่เฉยๆเนี่ยอันนี้ทางปิดอันนี้เป็นเกมแนวหลายคนที่ไม่รู้จักเกมแนวก็คือเป็นเกมแนวออฟโรดนะครับผมนะมันเป็นเกมแนวออฟโรดที่ตะลุยโคลนตะลุยน้ำมาแหละนั่นนะผมนะหลายคนไม่รู้จักออฟโรดคืออะไรก็ไปดูคลิปได้เลยครับผมนะมันจะมีจริงอยู่มันก็คล้ายกันเลยลุยแต่ละตะลุยด่านี่แหละติดหินติดทรายนี่แหละไอ้นี่ใช่เลยเดี๋ยวนะเอ้ยเราไปไกลอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมทำพลาดตรงไหนวะน่าจะชนเปล่าวะโอเคเอาใหม่ก็แล้วกันไม่รู้ใครนี่มันจะล้มเปล่าวะเนี่ยคงไม่น่าใช่แล้วมั้งอุ้ยเบาๆข้ามาก็เริ่มยังเครื่องไม่ร้อนเลยนะผมนะยิ่งขับนี่คือยิ่งล้มอะเกียร์สองอะเนี่ยโอ้ลืมเร็วทำไมมันไปไกลขนาดนี้วะนี่ขนาดรถคันนี้มันแรงที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมย้อนดีกว่ามั้งไอ้เราทำพลาดเลยเนี่ยวะโอ้ยร้อนร้อนจริงๆร้อนร้อนนะครับผมนะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยขี่เท่ากันเลยควบคุมแล้วก็การจัดการก็โอเคสปีดเนี่ยนะเนี่ยดูครับผมนะความสามารถนี่แหละผมก็อยากได้คันนี้แหละสุดท้ายก็ได้มาแล้วเป็นรถกระบะนี่แหละที่ผมต้องการเนี่ยเอาใหม่รอบนี่ขนาดไปไวอันเนี้ยเพราะว่าไอ้ด่านนี้ไม่ค่อยเหมาะนะไอ้คันเนี้ยอุ้ยนี่เอาเกียร์4เหรอเดี๋ยวเกียร์4ใช่เหรอเอาเกียร์3เหรอโอ้เกียร์3แรงเกินไปไม่ได้มันต้องเกียร์4เกียร์2เท่านั้นนะเนี่ยไหนเกียร์3มาผมนะไม่แน่นําเกินเหลือเกินเราขับเกินเลยโดนเกียร์3เมื่อกี้นี้เนี่ยนะเกียร์3แล้วเกียร์2อบอย่าเด้งเด็ดขาดเนี่ยเ
เกียร์สองเกียร์สามเริ่มแล้วปล่อยก่อนโอเคเนี่ยไหนโดนเกียร์สามเมื่อกี้นี้คอสแรงไม่ได้เดี๋ยวพุ่งความอีกนะครับผมนะเบรกไม่ทันเรียบร้อยเบรกไม่ทันสายต้องเบรกเท่านั้นนะเพราะเกียร์3มันจะเลยเนี่ยแรงแต่ว่าต้องปล่อยเกียร์ก่อนนะเด้งไปนะเด้งได้ละด่านนี้ไม่ค่อยเหมาะว่ะทำไมช่วงนี้มันลอยขนาดนี้วะเนื้อออกแล้วมั้งเนี่ยเข้าตาแล้วช่วงนี้วันหน้าร้อนแล้วนะครับตรงนี้หน้าร้อนมากเลยเอาน้ำมาสาดเล่นเลยเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยโมไหวเนี่ยเนื้อออกเข้าตาแล้วผมเลยช่วงนี้บางผมเนี่ยร้อนแล้วอุณหภูมิขึ้นที่38องศาโอ้โหคือไม่ไหวอ่ะร้อนชิบหายเลยโอ้เนาะอีกเนาะเข้าตาเฮ้ยร้อนก็ร้อนนะผมนะมาแก้ตัวใหม่ไปต่อครับผมนะด่านนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะไอ้คันเนี้ยโอ้ยถอดเสื้อแล้วไม่ไหวเกียร์สี่เมื่อกี้เกือบแล้วความไปซะเองอ่ะอยู่ระดับ3ก่อนเออ
พวกมันขับเร็วด้วยมันมันเป็นระดับโปรเนี่ยมันก็เลยขับเร็วอ่ะระดับโปรคือยากที่สุดแล้วล่ะหาไหนติจนได้ถอยอ๋อย้อนก่อนดีกว่าไม่แน่ใจ เราเสียแต้มไปหนึ่งเลยโอ้ไม่ทันวะเอาใหม่ใหม่เราทำพลาดตรงไหนวะเสียแต้มไม่ได้ขอแค่แต้มหนึ่งก็พอแล้วอยู่ดับ4เหรออ๋อชิบหายละลืมเลยปึ๊บมันในค้างเลยเบรกไม่ทันในเกียร์4เนี่ยแรงเกินไปข้อเสียคือผมก็ต้องรีบแหละแต่ว่าเกียร์4นี่รับไม่ได้เลยเกียร์4คือคว่ำอ่ะแรงเกินอ่ะเหมือนคันโย่อ่ะคันโย่เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4อ่ะเออเนี่ยแหละทำไมเราสู้ไม่ไหวผมเนี่ยเร็วไม่ได้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นไม่แน่เทสายเนี่ยปึ้มเรียบร้อยคว่ำนี่แหละหนายท้องไปเลยโอเคเราทำพลาดไป2ครั้งแล้วไม่ได้ครับผมระดับโปรนี่ยากแล้วแหละนะผมนะขนาดผมขับไปนี่ยังไปไม่รอดเลยนะผมนะดูสิ50แต้มคือยังไปไม่รอดนะไอ้ด่านเนี้ยแต่คันเนี้ยไอ้รถกระบะเนี้ยโอ้โหยากจริงอะที่ผมเลือกรถกระบะนี่แหละเพราะว่ามันนี่คันดีนะแต่ทำไมมันแพ้อย่างนี้วะสองครั้งไอ้คันอื่นไม่เป็นไรหรอกระดับพิสดารเจอคันนี้โอ้โหแรงดีแต่ว่าแพ้ไปสองครั้งโอ้งงเลยอ๋ออยู่รอบแล้วมาคราวนี้จะปิดกันไหมเนี่ยไอ้ทางที่ผมไปง่ายๆก็คือจะไปตรงนี้แหละพอมันปิดแล้วนี่วะโอ้โหโอ้เดียวยากไอ้คันนี้เดียวยากจริงอ
เนี่ยขนาดไปผมไปเดี๋ยวก็อยากนะอืมโอ้โหสุ่มแล้วเป็นออฟโรดจริงๆอ่ะออฟโรดชัดๆเลยอ่ะคือเด้งไปเด้งมาคือรถพังยับอ่ะไหนติดถ้าติดคือผมไปไม่รอดผมก็ต้องย้อนนะผมนะเนี่ยแบบนี้เลยต้องอาศัยต้องดูก่อนอ่ะไหนติดหินถอยโอ้โหเกียร์สี่คือเร็วเกินอ่ะคือคว่ำอย่างเดียวนะผมนะไปไม่รอดว่ะเดี๋ยวขอย้อนหลังแล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวนั่นเลยหาด่านที่มันเหมาะดีกว่าไหมไอ้คันเนี้ยเกียร์สี่มึงเห็นชัดเจนเลยมันเร็วไม่ได้เพราะว่าเร็วขึ้นเร็วแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอไหมไม่ไหวเจอดับโปรผมอะโปรนี่โปรยากสุดแล้วผมก็เลยโปรนี่แหละความอีกย้อนดีกว่าใหม่รอบเฮ้ยทำไมไอ้คันอื่นมันเลี้ยวหน้าจังวะทำไมของผมขับเลี้ยวยากจังวะคันที่ขับเลี้ยวหน้าแต่โดนชนหินเฉยเลยต้องอาศัยอยู่ระดับ4ถ้าอย่างนี้ก็ต้องหาอาศัยที่แบบว่าต้องคึกคะแนนเพิ่มอีกหาด่านอื่นนะแต่ไม่รู้จะได้เปล่าวะติดซ้ายติดซ้ายโอ้มันมีนะติดซ้ายนะเวลาขับมันมีซ้ายติดจริงอ่ะเวลาเล่นโหมดทุ่มการทะเลทรายหัวยากอ่ะนี่แหละถอยโอ้โหเนี่ยมีเลี้ยวยากเลยเห็นไหมไอ้คันเนี้ยไม่น่าละมันเป็นรถกระบะเนี่ยมันเป็นรถกระบะก็เลยเลี้ยวยากผมนะเข้าใจละถ้าเป็นรถไอ้พวกรถที่มันเป็นรถอะไรวะรถตุ้นจะใหญ่จะไม่ใช่กระบะเนี่ยจะกระบะจะเลี้ยวยากผมนะถ้าเป็นคันอื่นก็ได้อยู่
ให้อะไรครับติ๊กหินถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงต้องหาด่าอื่นนะมั้งเนี่ยแพ้ไป3ครั้งแล้วในครั้งที่2ในครั้งที่3แล้วไปไม่ได้มันเกียร์4นะเร็วเกินเดี๋ยวคว่ำอีกผมก็เลยยอมดีกว่าเดี๋ยวหาหมดอื่นก็ได้โอ้เกียร์3ไม่ได้อาศัยผมต้องดิฟอีกเว้ยเกียร์3เกินโอ้โหเกินไปโอเคยอมไปก่อนถ้าไปไม่รอดโอ้ทิ้งทางแต้มเลยคือไม่รับไม่ได้เลยทิ้งห่างยี่นี่ไม่ได้เลยครับผมนะนี่ขนาดขับดีนะแต่ว่าเจอกระบะนี่คือเลี้ยวยากเข้าไปจริงไม่น่าละไอ้คันอื่นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คันนี้มันโอ้เลี้ยวยากผมเลยโอเคครับป่ะจะรอดไหมไอ้คันนี้เนี่ยเพราะว่าโดไป3ดอกเต็มๆแพ้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องกดสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเกียร์3โว้ยเกินโอ้ยเกียร์4โอ้ยตายละคว่ำเลยโอ้เกินเลยเห็นเกียร์3เมื่อกี้นี้แต่เกียร์4เกินเลยครับผู้ชมเนี่ยๆๆโดนจนได้มันจะเห็นไอ้ซ้ายล่างนะจะเป็นเกียร์3ผมนะเกียร์3มันจะเกินไปหน่อยอาศัยหัวต้องเบรกน่ะเนี่ยนะเกียร์4โง่เร็วเกินแม่พอมาเห็นสังเกตนะไม่ได้ผมนะเกียร์3เกียร์4คือไปไม่รอดนะคือมุ่งไปเลยพุ่งเหลาอ่ะคือคว่ำไปเลยผมนะปล่อยเกียร์ก่อนใจเย็นโอ้โหไม่ปล่อยเกียร์นะแต่ทำไมขับคุณถึงไม่ขับได้จังวะเนี่ยเกียร์4ขึ้นแล้วเพิ่มความเร็วนะเกียร์3ปล่อยได้ไหมปล่อยดีกว่าโอ้ยมันไหนไม่เปิดไม่ทันแรงเกินเลยเนี่ยหมายเลข4เนี่ยเลข4ครับผมเลข4ชัดเจน
เร็วเกินนะผมนะก็ต้องเบรกแล้วอ่ะนะผมนะเห็นเลขสี่ไหมโอเคผมก็ต้องปล่อยอ่ะปล่อยตัวเอสน่ะเวลาผมกดเอสน่ะค้างอย่างเดียวไม่ได้ผมก็ต้องกดสี่เหลี่ยมอ่ะนะผมนะอันนี้วิธีการเล่นเฉยนะไม่รู้ว่าพี่บอยจะรอดเปล่าไม่รู้อ่ะคือจะเป็นเกมแนวออฟโรดนะผมนะแต่ว่าห้ามใช้ความเร็วเกินนะครับ3-4เกียร์นี่ไม่ไหวอาศัยคือต้องกดสี่เหลี่ยมคือเบรกไว้เลยเนี่ยนะปล่อย3เกียร์คือไม่รอดครับผมนะ เขินไม่ได้ผมนะ3เกียร์4เกียร์เนี่ยนั่นๆๆๆเห็นตัวเลขแล้วผมว่าคันนี้เอาไว้เชียร์ลึกแล้วกันแพ้ไปหลายครั้งแล้วเนี่ยแพ้ไป4แมตช์ไปแล้วล่ะคันนี้ดีครับแต่ว่าเลี้ยวยากไปหน่อยมันเป็นรถกระบะเนี่ยกระบะก็เลยหนักเนี่ยไม่เหมือนเบาๆสักหน่อยไอ้รถคันอื่นนะผมเนี่ยนี่3เกียร์แล้วอ๋อปล่อยเลยคนอื่นเข้าไปไวผมโมนี่ไปไม่รอดเลยไม่เป็นไรถือว่าไอ้คันเนี่ยเป็นของดีแล้วผมแล้วก็เลยเก็บไว้ที่ลึกแล้วกันคันนี้มันดีเนี่ยแต่ว่าควบคุมมันยากแล้วก็เลี้ยวยากอีกก็ต้องอาศัยดีไปก่อน100แต้มโอ้ไปไม่รอดครับผมนะแยกกว่าเดิมผมนะเดี๋ยวนะรอสักครู่ผมนะโอเคป่ะเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าถ้าเกม Midnight Cup นี่ผมอยากจะมาเล่นก็อยากเล่นนะ Midnight Cup เนี่ยบ่อยเล่นโกโก้อัพมาเป็นค่ายอุ๊ยไปข้างบนลืมไอ้ตรงนั้นมันทางเปิดไงเอ้าจู่ๆก็มาแย่งเฉยอีกโอ้ตายทำไมไปข้างบนดีกว่ามันเปิดทางแล้วนะเราใส่ต้องดิฟนะมั้งเนี่ยกดสี่เหลี่ยมเกียร์สี่เกียร์ไม่ได้เช็ดหนีไปดีกว่าใส่ต้องเบรกไว้ก่อน
ระดับหนึ่งระดับหนึ่งโอ้ยรีบเล่นไม่ได้ผมก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะเกียร์3มันเกียร์3เลยเกียร์นี้โอ้ยนั่นเลยเฮ้ยทานนี่เหรอแล้วก็ไม่บอกอีกมันก็ไปทางนี้แหละโอ้ทางนี้ใช่ป่ะโอเคโอเคทางนี้ทางนี้น่าใช่แต่ว่าตรงนั้นห้ามโดนชนหินนะโอเคเออทำไมพี่ก็ไม่บอกอีกว่าทางนี้เพราะว่าไอ้ทางนี้มันเปิดแล้วไงโอ้แป๊บโอ้โหพอไอ้นี้รับไม่ได้ไอ้เสียกีนะมันเสียกีตัวเลขมันเลข4เลยมันแรงเกินนะอุ๊ยเราเกินป่ะวะเออวันนี้ขออันดับ1หน่อยแล้วกันมันรู้ไงว่าผมจะไปทางซ้ายเนี่ยจะชนะอยู่แล้วเนี่ยผิดพลาดนะผมพลาดได้ไหนวะเนี่ยนี่ไงโอ้ไม่เร็วเกินเฮ้ยขนาดอันดับหนึ่งนะแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยขนาดเกียร์3มันเกินไงก็ต้องเบรกนะอะไรก็เลยก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะผมนะถ้ามันเกินนะเกียร์3เกียร์4มันจะเกินไปหน่อยเหมือนเวลาคันโยกเกียร์1มันจะเกียร์4มันจะเร็วอ่ะแล้วกดเร่งเครื่องไปเลยพุ่งไปเลยชนอ่ะอันนี้ต้องใส่กดสี่เหลี่ยมถ้าเกิดกระโดดเกินไม่ได้แล้วก็ขอหน่อยแล้วกัน
ครับ200จะพอไหมเนี่ยไม่น่าพอแล้วมั้งนะไม่น่าพอเฉยนี่คือแย่กว่าเดิมอีกนะฮะเออเอาไม่เอาตัวไหนวะเซตอันไหนวะอันนี้สิเอออันนี้สิอันนี้ก่อนเดี๋ยวเซฟผิดอีกเซฟผิดไม่ไหวเลยเนี่ยครับผู้ชมแหมร้อนก็ร้อนเหนื่อยแตกอีกโอ้กลับมาที่ Oasis อีกแล้วเฮ้ยทั้งปิดอ๋อชิปหายแล้วโอเคไอ้ตอนนั้นทางปิดเนี่ยโอเคียสามเกินหมดความให้หมดไปหมดความให้หมดไปนั่นแหละดีความให้หมดไปเลยอย่าได้ว่าขอบใจด้วยนะครับผมนะตรงนั้นทางปิดเลยก็เลยไปไม่ได้ก็ไปทางนี้เนี่ยโอ้มันยังจะมาอยู่เนาะนี่เบสอันนี้เบสขณะผมขับก็คือเอาไม่อยู่นะเนี่ยเอาใหม่รอบไหนหน้าชนแล้วก็ไอ้คันนี้เนี่ยเกียร์สามมันจะขึ้นแล้วอุ้ยเร็วเกินเคยเจอด่านนี้บ่อยๆได้ Oasis เนี่ยน่าจะ4ครั้งมั้งไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นแมตไอ้แมตโปรนะอันนี้คือระดับโปรที่ยากที่สุดแล้วล่ะนะผมนะผมก็เคยผ่านแล้วแหละแต่ว่าไอ้คันเนี้ยโหไม่ไหวอะรถกระบะมันหนักเลยก็เลยไม่ไหวก็ต้องหารถคันอื่นแล้วกันเนี่ยไอ้คันเนี่ยไอ้คันสีดำเนี่ยผมว่าขับหน้าผมนะไอ้คันเนี่ยอาศัยต้องเบรกไว้ก่อนไอ้คันนี้หลบไปขอไปหน่อยโอ้ติดซ้ายจะเบียดซะหน่อยขออัดหนึ่งหน่อยเด อย่าน้อยก็ผ่านซะทีนะครับผมแพ้ไป3ครั้งไปแล้วไอ้คันเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันถ้าเจอคันนี้นะคือคันสีดำอ่ะไอ้นี่ชนะบ่อยเลยไอ้คันสีดำเนี้ยไอ้ดำเหลืองเนี่ยแหละโอ้โหไอ้ดำเหลือนี่500แต้มเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะผมอยู่300อ่ะอยู่ระดับ3ผมนะมาไปต่อผมนะดูจะขึ้นไหมเนี่ยขอให้มันลงต่ำเลยนะอันดับ4เนี่ยไอ้คันเหลือดำเนี่ยให้มันตกชั้นไปก่อน
เกินไปจากอิสแลนด์มาอีกแล้วด่านนี้โคลนแชะแน่นอนใครดูการแข่งขันออฟโรดนะก็ไปดูได้เลยครับแหมการแข่งขันออฟโรดคือผมก็ไปดูแล้วในช่อง YouTube นะออฟโรดมันจะเป็นยังไงก็นี่แหละที่ผมเล่นนี่แหละโอ้ยเกียร์3เกินโอ้ยผมดีนะเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันโอ้ยเร็วเกินเนี่ยเกียร์4มันจะขึ้นนะผมนะโอ้โหคนสีดำแฉะไปหมดเลยเนี่ยมองไม่เห็นว่ะโอ้ยเกียร์3เฮ้เราชนะไป2ครั้งใช่ไหมถ้าด่านนี้ผมว่าไม่น่ารอดว่ะเพราะว่าผมแพ้ไปด่านเนี้ยแพ้ไอ้ด่านนี้แหละบดาอิสแลนด์เนี่ยแพ้ไป 3-4 ครั้งมั้งเนี่ยไม่น่ารอดเนี่ยเพราะด่าเต็มไปด้วยโคแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าจะไปทางไหนเลยมันอยู่ในป่าเลยป่าดงดิบอ่ะอยากรู้ว่าวันนี้หมดที่ไหนเอ่ยเนี่ยไม่รู้นะนี่ไหนคว่ำไปอ๋อแหมจะคว่ำซะหน่อยพอโถเอ้ยขอหน่อยไม่ได้นะจะชนซะหน่อยนะไอ้คันเนี้ยไอ้คันนี้เบานะไอ้ตัวในไอ้ไทเกอร์เนี่ยไอ้รถชื่อไอ้ไทเกอร์เนี่ยแหละเบาสุดนะไอ้คันเนี้ยเลี้ยวหน้าด้วยนี่อยากจะชนเหลือเกินไอ้คันนี้เบาสุดนะเนี่ยโอเคอยู่ระดับ3เดี๋ยวน่าก็ขอแต้มหน่อยแล้วกันโอ้อย่าชนอย่าชนเกียร์4เฮ้ยโอ้ไม่ทันเบรกไม่ทันเจอเกียร์4เมื่อกี้นี่เร็วเกินโทษทีแล้วคงไปหลบไปเลยขออันดับ3หน่อยกิ้งเป็นลูกกระสุนด้วยนี่โอ้โหไป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 อันดับ3ก็พอโอเคอันดับ3ก็พอแล้วเอาเรื่องว่ะมันน่ามันมากเกมนี้ใครไม่เคยเล่นนะสายแนวออฟโรดนะออฟโรดออฟโรดสายแขนออฟโรดออฟโรดเรียกง่ายๆนะผมก็ดูบ่อยนะสายแข่งออฟโรดเนี่ยนะผมก็เคยดูบ่อยดูแค่ครั้งแรกก็ไปเจอคลิปนี้โอ้เอาเลื่อนนะไม่ต่างจากไอ้แกรนด์ทริสโมแข่งในบนสนามที่มีสนามบนสนามแข่งที่สนามบุรีรัมย์หรืออะไรสักอย่างแหละนั่นแหละแข่งกันเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์รถF1 เนี่ยนะแกรนด์ทริสโมมันจะไม่เหมือนกันแต่ไอ้แข่งนี้ออฟโรดนี่น่าสนใจมากกว่านะผมแล้วก็ใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นได้เลยครับสำหรับภาพแรกนะแต่ภาพ2นี่ยังไม่มา
แต่ภาพสองคงจะมาแน่นอนภาพสองอะไอ้ Rally Cross 2อะนี่มาในด่านนี้ง่ายๆเลยมาด่านนี้ชนะบ่อยครับผมนะหลบไปเลยมาแก้ตัวไป3ครั้งแพ้ไป3ครั้งแล้วมั้งโอ้ยเร็วเกินเร็วเกินโอ้โหเกียร์3ครับผมผู้ชมเร็วเกินผมก็ต้องใส่เบรกไว้ก่อนเกียร์3เมื่อกี้นี้นะเกียร์3เห็นตัวเลขเลยเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนพลิกคว่ำเมื่อกี้นี้โอ้โหพอง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 เอา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 ไอ้คันสีดำไอ้ดำเลยเนี่ยมันสู้อยู่ในกางเกงกางเกงอยู่ในกางเกงตะกางเกงลายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กางเกงอะเกียร์สีชมพูตาไอ้ผ้าเช็ดตัวเออวางไว้ไม่เอาออกเลยลองใหม่อีกรอบแล้วกันด่านนี้ชนะบ่อยนะผมนะผมไม่ได้แพ้ไป 3-4 แมตช์ไปแล้วเกียร์นี้เนี่ยฮะมันจะขึ้นเกียร์3ไม่ได้นะผมนะเร็วเกินเกียร์2เกียร์3ไม่ได้มันปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเอาพลาดเฉยโง่ว่าแล้วแม่ขอให้มันคว่ำหน่อยเถอะไอ้คันเนี้ยมั่งแหละดีไปนู่นเลยไปไกลๆเลยไอ้ด่านนี้ชนะบ่อยเว้ยนะครับผมด่านนี้มันง่ายนะด่านเนี้ยมาแล้วไอ้คันเหลืองไอ้ดำเหลืองเนี่ยเอาไหมล่ะเอาไหม6แมตช์นะผมนะผมไม่ไหวอะไม่ไหวอาศัยต้องเบรกก่อนเกียร์3เมื่อกี้นี่มันเร็วเกินไอ้คันดำเหลือนี่น่าจะชนะบ่อยมั้งเนี่ยนั่นไงผิดคาดหมดเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวนะขออีกรอบแป๊บมึงโอ้ยเฮ้ยเกียร์สี่โอ้ไม่ได้เร็วเกินนั่นไหนมันว่าแล้วเชียมมันกาดชนจนได้ใจที่เอาเรื่องไว้คันนี้
ขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไอ้คันนี้มันดีไหมไอ้คันดำเหลืองดีผมไอ้คันนี้ดีเคยใช้แล้วไอ้คันเนี้ยมันเล่นไปนอกรอบแล้วมั้งคันนี้มันดีผมนะไอ้ดำเหลืองเนี่ยไม่ธรรมดาผมไอ้คันเนี้ยไม่ต่างจากที่ผมขับรถกระบะเนี่ยแหละอุ้ยนั่นเลยนั่นในมันแข็งโป๊กเลยเจอคันนี้ไปนี่ไม่รอดเลยรถกระบะเนี่ยไม่ล้มด้วยนะไม่ล้มด้วยเออเอาเลยไอ้คันเนี้ยไอ้คันดำเหลืองนี่ไม่ล้มแน่นอนอ่ะขังไว้ก่อนโอเคขังเรียกก่อนเดี๋ยวเจ้าคันนี้แหละเออให้มันจบก่อนเอาให้มันจบไปก่อนเจ้าคันเหลืองแดงเอ้ยเหลืองดำนะผมนะว่าน่าชนะบ่อยมั้งไอ้คันเหลือดำเนี่ยเห็นสังเกตอยู่อะเซฟไปเถอะไม่ต้องเขียนละชื่อดูสิตรงนี้600แต้มนะขนาดผมอยู่ประมาณ450ผมว่าคันเนี่ยไม่ธรรมดาเคยใช้อยู่เคยใช้อยู่ตัวเนี้ยเล่นรอบแล้วมั้งไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ดูสกิลเลยไม่ยังไม่ดูสแตทเลยว่าสแตทมันเท่าไหร่วะลืมดูเลยจำไม่ค่อยได้โหลดจากไหนครับสตรีมไหนครับเออผมเล่น PS4 ครับผมเล่น PS4 สลิมถ้ามี PS5 สลิมก็ไปโหลดได้เลยนะครับไปดาวน์โหลดที่ PlayStation ใครมี PlayStation Plus ไปสมัครได้เลยครับดีลักษ์นะจะมี Essential Extra แต่ผมเลือกดีลักษ์นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดที่จากสตรีมไหนใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่มีสตรีมครับ ผมเล่น PS4 สลิมนะแต่ใครมี PS5 ก็ยินดีด้วยครับเอาไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ไปสมัครที่PlayStation Plus Deluxe ส่วนบ้านเรานะผมนะ12เดือนผมใช้12เดือนนะอาจจะดูคอมเมนต์ช้าไปหน่อยเพราะว่าผมกำลังขับรถอยู่เลยขับรถดูมือถือไม่ได้เดี๋ยวผมนะอันนี้เป็นกฎเฉยแม่งอุบัติเหตุดูมือเวลาถือมือถือดูขับรถนี่ลำบากเลยผมเนี่ยโอ้อุบัติเหตุคือไม่ดีครับผมอ่ะอย่าเลยคาดอย่าเล่นมือถือในบนรถยนต์ในขาดผมนะไม่ดี อันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับผมนะโอ้มาแล้วด่านประเทศไทยมาแล้วครับผมด่านอิสแลนด์โหด่านเนี่ยมันเป็นด่านของจากประเทศไทยนะโมว่าน่าจะใช่แหละนะครับผมนะเฮ้ยเบสโอ้โหเกียร์เสียเกินไม่ได้มันเกินเมื่อกี้นี้ได้4อันนี้เลขสามโผล่มาสีแน่ๆวะขนาดผมเล่นเกียร์สามยังมันเกียร์สี่อยู่เนี่ยเกียร์สามจะเพิ่มความเร็วแล้วพุ่งไปนู่นเลยเฮ้ยมองไม่เห็นโอ้โหนั่นไงมองไม่เห็นวิสัยทัศน์มองไม่เห็นมันมืดไงสีดำๆมองไม่เห็นไงพื้นผิวมองไม่เห็นไงทางมันปิดไงว่าแล้วทำไป
อันดับหนึ่งแล้วขอหน่อยเถอะด่านเนี้ยแพ้บ่อยแล้วเนี่ยด่านเนี้ยโอ้ยติ๊กหนุกว่ะสนับเกมแนวออฟโรดอันเนี้ยโคตรดีครับผมเลยเบสเกียร์3เริ่มความเร็วเร็วขึ้นกระโดดปล่อยก่อนนะเกียร์4เมื่อกี้นี้ฮะเลข4นะโอ้ยทางปิดหรือดีนะไปตรงนี้ไปทางซ้ายเฮ้ยรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วขอหน่อยเถอะอันดับ1เนี่ยแมตช์เนี่ยปล่อยอุ้ยเขินไปหน่อยได้ละได้อยู่ได้อยู่แมวติ๊ก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 ก่อนอันดับหนึ่งหน่อยแล้วฟิวเอ้ายังรอบสุดท้ายโถ่เสียเวลาแล้วต้องขับดีๆแล้วโอเคป้องปล่อยอย่าควับเด่นจนได้เบรกไม่ทันเลยโอเคไปอย่ามันมาอีกเกียร์3มันเกินเลยผมก็เบรกไว้ก่อนเบรกไม่ทันคว่ำไปเลยนี่โอเคพอ อุ้ยเสียดังโค้งเลยโคตรดังเลยชนยังแหละเมื่อกี้นี้เกียร์3คือเบรกไม่ทันเลยผมก็ต้องกดสี่เหลี่ยมเลยฮอมไม่รอดเลยเออใครมีเพย์5ใครมียังมีเพย์5ยังใครมีเพย์5ก็ไปดาวน์โหลดที่ PlayStation Plus นะผมนะดีลัสเท่านั้นนะดีลัสก็คือเกมคลาสสิกเออแล้วก็รวม Essential Extra แล้วก็ดีลัสนะผมนะเออใครมีเพย์5 PS4 ก็ไปดาวน์โหลดได้เลยเออใครมีสมัครสมาชิกก็ PlayStation Plus นะผมนะผมก็ไปเติมแล้ว12เดือนผมจัดเนี่ยจัดเต็มเลยแล้วก็หมดอายุก็ประมาณสิ้นปีก็คือเดือนธันวาคมนะผมนะนี่ผมเติมไป12เดือนแล้วก็เลยจัดหนักไปเลยลดราคา 2,000 เหมือนเดิมปกติมันจะขึ้นราคาก็ประมาณ 3,530 แต่ตอนนั้นลดราคาเรียบร้อยลดราคาก็ประมาณ 2,530 เหมือนเดิมนะผมนะก็ลดไปเอา 1,000 นึงเอาออกไปก่อนจ่ายไป 2,000 นะผมนะแค่นั้นแหละดีนะมันลดราคาไว้ก่อนนะไม่นั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงตังค์ไม่พอเลยครับผมเออตังค์ไม่พอก็ต้องเก็บแบงค์พันด้วยก่อนเผื่อไว้จะเติมเลยโอเคไปต่ออิสแลนด์แล้วหลายหมดเลยกันอิสแลนด์เนี่ยเฮ้ยไอ้เหนื่อยใจดิด่านนี้แล้วโอ้ยด่านนี้อยู่ในป่านี่คือมองไม่ชัดเลยเนี่ย
เอาทางนั้นปีเดียวโอเคโอเคโอเคดามได้ก่อนเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเบสเกียร์สี่เมื่อกี้นี้อันไหนเนี่ยไหนพลาดเลยเร็วเกินเกียร์สี่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไหนเกียร์สี่จนได้คงเคงคงเคงเลยเออขอบใจมากไม่ต้องย้อนก็ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยติดโอ้ยแพ้บ่อยได้ด่าเนี่ยไอ้ด่านี่ชนะผมก็เอาชนะไปเลยอันดับหนึ่งอ่ะไอ้ด่านี่ไม่ไหวครับผมทางปิดเปลี่ยนเส้นทางใหม่โอ้ยเปลี่ยนเส้นทางใหม่แม่ลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยอันดับ3เหรออืมไม่น่าพอว่ะโหข้ามไปหน่อยดิทางที่สายตาตาไม่ชัดเลยโอ้ยนี่หลบไปหลบไปอันดับ2อันดับ3ก็ได้เฮ้ยไอ้ดำเหลืองนี่ชนะบ่อยนะไอ้ดำเหลืองเนี่ยแปลกๆว่ะไอ้คันนี้ไอ้ดำเหลืองนี่คือชนะบ่อยแล้วเนี่ยหลบไปเลยไซเกอร์อืมวันนี้เบาสุดแล้วมั้งไอ้คันเนี่ยอันดับ2ก็ได้โอเคอันดับ2ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะ อันดับ4คือไม่รอดนะอันดับ3อันดับ2ก็พอวับไม่ทันเมดไม่ทันเมดทันขออันดับ2ก็พอแล้วแค่นี้แหละเมื่อกี้นี่เกียร์4นะเร็วเกินเวทไม่ทันโอเคอันดับ2ก็พอนะอันดับ1คือไม่ได้โอ้โหนะมันเร็วเกินแซงก็ไม่ได้ด้วยมี10คว่ำอ่ะเมื่อกี้นี่เกียร์4เมื่อกี้นี่เกียร์4เกินก็ต้องเบรกอ่ะปล่อยทิ้งไม่ได้โอ้อยู่อันดับ2อ่ะเสียดายว่ะพลาดไป3แต้มนะเสียไป3แต้มนะผมเนี่ยน้องโจโจก็ถ้ามี Play 5 Play 4ก็ไปดูได้เลยนะครับไปสมัครได้เลยเพราะผมเขียนในเขียนไปเรียบร้อยว่ามี Play 4 Play 5นะผมนะดาวน์โหลดได้เลยนะผมเนี่ยsorry ครับผมนะซีซั่นนี้ยังไม่ชนะไม่ได้ว่าแล้วเชียวโอ้แม่เจ้าแพ้จนได้ครับผมนะแพ้ไปเสียไป3แต้มนะผมนะระดับโปรผมว่ายากสุดแล้วนะเดี๋ยวดูคันดำหน่อยดิกูกลุ่มดีเปล่าวะอันนี้ระดับโปรนะมา
ไอ้คันเหลืองดูสิคันเหลืองดำเนี่ยพวกมาพร้อมกับรถกระบะเนาะไปเอากันเหลือหน่อยเกินลำเท่าไหร่อ่ะโอ้โหทำไมอีกรอบเลยทำไมเราเสียไป1แต้มมั้ง2 3แต้มมั้งเราเสียไป3แต้มคือไม่ชนะอันดับ1เลยเราเสียแต้มไม่ได้ผมก็ต้องอันดับ1เท่านั้นแหละนะผมนะอยู่อันดับ2เหรออืมก็ไม่เลวร้ายเนาะถ้าอันดับ2ก็โอเคอยู่นะผมนะเฮ้ยเราพลาดยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้นี้แพ้แล้วครับ ก็ไม่ได้ถ้วยผมอยู่อันดับ2เลยโอ้ติดทรายข้อเสียคือมันติดทรายเลยมันเหมือนจริงนะเวลาขับรถในออฟโรดมันจะติดทรายครับผมนะแหมสมจริงจริงเวลาการแข่งขันนะมันจะติดทรายครับผมนะติดทรายติดโคนอีกโหลำบากอ่ะไม่ลำบากหรอกเออเอาเลยมันต้องล้างไอ้ออกอ่ะดิ้งซ้ายโค้งเต็มไปหมดติดล้ออ่ะนะผมนะเวลาแข่งออฟโรดนะมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยว้าเอ้ยนั่นแหละเยี่ยม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 ไปแล้วขออันดับ2ก็ดี ไอ้รถกระบะเมื่อกี้นี้เลยทางครับผมเนี่ยน่าจะขับเร็วนะผมนะน่าจะเกียร์เสียเนาะเกียร์หมายเลข4มันก็เลยทิ้นตัวเลยเบรกไม่ทันเลยไม่ทันแล้วเบรกใหม่แล้วอ
พลิกทางเหรออ๋อลำติตรงนี้เราก็ไม่พอนี่ในพาดเวลาขับนะมันจะเกียร์สาวไม่รอดเลยย้อนไปย้อนมานี่เดี๋ยวนะขอดูพี่บอยแป๊บนึงนะยังไม่ได้ทักทายพี่บอยเลยบอยไล่เกมโกโกอาร์ตแมนก็เป็นค่ายของอากิระอากิระของอาจารย์อากิระเนี่ยแหละแต่อากิระก็เสียไปแล้วเดี๋ยวขอทักพี่บอยแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวลืมไปอยู่อันดับ3ผมนะเฮ้ยเราแข่งอยู่อันดับไหนวะเอาอันดับ3เหรอตอนไหนวะเอ้ยจริงเหรอแล้วมันอยู่อันดับไหนวะ50คะแนนเหรอคงไม่น่าละมาทักทายพี่บอยเฉยนะดับ3ก็ดับ3ไปแต่ขอดับ1หน่อยแล้วกันได้เลยนะขอพิมพ์ให้พี่บอยมาโอเคเซฟก่อนเดี๋ยวกดผิดดิเน็ตต่อไปดิเน็ตต่อไปเดี๋ยวเริ่มเอาใหม่นะครับเร็วเกินเร็วเกินเ
เวลาขับนะมันจะเกียร์สามเกียร์สี่มันจะเร็วเกินนะเกียร์สามมันจะเร็วขึ้นนะเบรกไม่ทันเลยผมว่าสายต้องกดเบรกแน่วะเกียร์สองคือมาตรฐานผมนะเพราะนั้นเกียร์สามเกียร์สี่คือเรียกว่าอะไรพุ่งไม่นู่นเลยนี่เบรกไม่ทันใหม่อีกรอบไม่ได้แน่นอนเนี่ยอันดับหนึ่งคือไม่ได้แน่เมื่อกี้แพ้ไปนู่นแล้วแพ้ไปแล้วไม่ได้ถ้วยเลยเมื่อขนาดระดับโปรคือขับเร็วมากเลยเนี่ยยิ่งแซงก็ไม่ได้ด้วยเอ้เราอยู่อันดับ3ใช่ไหมอันนี้เราอยู่อันดับ3โอเคทักทายพี่บอยโอเคแล้วไปแล้วถ้าตายแค่เนี้ยโอเคอยู่อันดับ3ก็100แต้มเนาะ100แต้มก็ไม่ได้ไหวไม่พอผมนะอยู่อันดับ3เนาะต้องอาศัยให้อยู่อันดับหนึ่งจะได้ครึ่งคะแนนหน่อยจะได้แต้มไปหน่อยจะได้อันดับหนึ่งก็ต้องนะอันดับโปคือยากสุดละแต่เพิ่งชนะเมื่อกี้ได้ผ่านไปแล้วอันดับโปเนี่ยไม่รู้คันไหนนะจำไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอเอาหมอนก่อนลองขาก่อนไม่ไหว
โอ้โออิซิสนานเดิมแล้วนะครับผมแม่โอเคเอซ้ายบนน่าจะปิดนะผมไปทางขวาโอ้ยอยากหวังเลยแต่เกียร์ตะกายเลยพวกนี้ไปแล้วอย่าชนอย่าชนอะไรเด็ดขาดเลยนะเด้มไปเด้มมาเนี่ยเหมือนปิดคิวอะเนี่ยอะไรติดโค้งเข่งเหยียบลอยไปไม่รอดนะผมนะรถไม่เร็วเกินนะผมนะเบรกไม่ทันเราขับอะไรเนี่ยเมื่อกี้เร็วแล้วนะแต่รถกระบะนี่ก็ยังแซงอีกอันเนี้ยโอ้ยติดทรายเลี้ยวโอ้ยุงเยอะเว้ยเลี้ยวจนคว่ำอ่ะเร็วเร็วเกินเร็วทะนุรัวลกเกินโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับก็ไม่ไหวเบรกเท่านั้นนะเออเบรกไว้ก่อนเมื่อกี้นี่เกียร์4เกียร์3เมื่อกี้นี่โอ้ติดซ้ายอีกโอ้ตรงนั้นมีซ้ายอยู่ตรงนั้นไม่ไหนถ้าโหมดนี้นะไปไม่รออยู่อันดับ2ซะมากกว่าแล้วเนี่ยเก็บแต้มไปก่อนแล้วก็ไปอันดับ1ถ้ามาเล่นอย่างนี้ก็ต้องอยู่อันดับ2เท่านั้นน่ะคือมันโหมดดับโปรนะอันนี้ยากสุดระดับโปรแล้วอาศัยคืออันดับ2เท่านั้นน่ะไม่แบบว่าโอ้โหไปไม่รอดเลยแม่งความไปความมาเนี่ยโอ้โหไปตรงนู้นเลยรถกระบะไปนู้นเลยโอ้โหพระเจ้าไปนู่นนี่ไหนวะเนี่ยแล้วขับตั้งไกลเนี่ยไม่เป็นไรเลยช่วยไม่ได้อยู่อันดับ2ก็แล้วกันดูอันดับ2
็ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้เลยนะ อยู่อันดับหนึ่งเฉยเลยมันจะเบียดสักหน่อยนี ก็เกียร์4โอ้โหเกียร์4เกียร์เร็วเกินโอ้โหมันเลยเสียเปรียบเลยเกียร์4คือไปไม่รอดด่านเนี้ยโอ้เหมือนเดิมเลยแซงหน่อยก็ไม่ได้อันเนี้ยระดับ4นี่คือตกต่ำมากเลยเนี่ยโอ้ยคันพลาดได้ไงวะเนี่ยลงไม่เท่ากันเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปอันดับ3ไปแล้วอันดับ3อีกแล้วไม่รู้จะเก็บแต้มได้เปล่าไม่รู้เนี่ย
อ๋อติ๊กติ๊กอีกกี้นี่อะไรวะไม่ไม่ไม่จูติ๊กเฉยเลยติ๊กติ๊กติ๊กหินเลยโอ้ติดทรายติดทรายไอ้พวกนี้มันติดทรายออกนะนี่เน้นๆเลยทีนี้ขอหน่อยน้อยอันดับหนึ่งแล้วกันเฮ้ยผ่านสักทีขอดมยากอ่ะเฮ้ยสูตรยาเรียบร้อยเรียบร้อยเรืออยู่อันดับ2นะผมนะ4โอ้โหใกล้จะถึงแต้มแล้วได้มา325แต้มไอ้ฝั่งไอ้รถกระบะนี่400แล้วอยู่ใกล้แล้วนิดเดียวแล้ว
เดี๋ยวเข้ามาใกล้แล้วเร็วนะจะได้แต้มหน่อยมีใครกินข้าวบ้างเอ่ยหิวข้าวอะเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาข้าวก่อนแล้วกันหิวนะครับผมนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนอยู่ยาวไปเดี๋ยวหาข้าวแป๊บนึงแล้วข้าวกันเอ้ยนี่หิวนะผมนะไม่ไหวละต่อผมนะแม่ขออันดับหนึ่งไม่ได้แน่ได้แต้มไหนเนี่ยอ่ะโอ้ยยังไปได้นู้นรถกระบะนี้มันเกือบล้มแล้วอ
โอ้ติกอะไรพระพระในไหนวะนอนไปนู่นเลยนะความไปนี่โดนชนนี่เนาะอ๋อเปรต้องดิฟไปก่อนอันไหนพลาดได้ไหนวันเนี้ยนี่นะ เรียบร้อยนอนไปซะไอ้นี่ไอ้ขับเร็วเกินโอเคได้เปรียบโอกาสแล้วน่าจะลืมกี่ใส่เกียร์4เกียร์ในเร็วเกินเลยแล้วก็เลยถอยเอาคืนนั่นไปเลยอันดับหนึ่งครับผมนะโอ้ยจะตามมาเว้ยเรียบร้อยดีนะอยู่ระดับหนึ่งเมื่อกี้นี้มันน่าจะเกินอ่ะน่าจะแกะไอ้รถกระบะอ่ะน่าจะเกิน4เกียร์เกียร์4เกียร์4มันจะเกินไงแล้วก็เลยถอยสุดท้ายผมก็ออกชนไปเลยปุ้งเรียบร้อยคว่ำไปเลยรถกระบะนี่แหละจู่ๆได้ระดับหนึ่งเลยกินหนายท้องไปเลยอย่างน้อยก็ได้อันดับหนึ่งนะสงใจหยาบเดี๋ยวได้แต้มมาละเดี๋ยวน้อยขอสักประมาณ70แต้มหน่อยแต้มเท่ากันแล้วตอนนี้เฮ้ยขอกินก่อนหิววันนี้อยากกินอันนี้บะหมี่เหลืองละร้านปิดอ่ะอยากกินบะหมี่เหลืองในหิวสุดท้ายร้านปิดโหด่านี่มานั่นไงสี่เกียร์ไม่ทันโอ้โหเร็วเกินยอมถอยกันไปหนึ่งไม่นี่เกียร์สามเมื่อกี้นี่เกียร์สี่เฉยเลยนี่ไงโดนน่าจะขับไอ้ซ้ายนี่แหละเนี่ยไอตัวต้นเพเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องดูเส้นทางไว้ก่อนแหละไม่นั้นนะคว่ำนะผมนะ
ผมโดนไปหลายครั้งแล้วแล้วก็กว้างไปเลยพูดไปไม่ทันว่ะเอ้าผิดทางเหรอเอาชิบหายแล้วเอาใหม่เราต้องไปขวาเห็นเขาเปิดทางแล้วเมื่อกี้นี้เอามาแล้วไหมขับยังไงเนี่ยโอเคไม่ต้องเหินมากเท่าไหร่แล้วโอ้ยแบกบังนี่ชอบบังอยู่นั่นแหละโอ้ยเย็นตาไม่ค่อยดีอ่ะใหม่เออนี่แหละไปขวาเพราะว่าไปซ้ายสายไปขวาทางตันเนี่ยโอ้ยไอ้รถกระบะนี่ไปไกลนู่นเลยไปไม่ทันว่ะเออไม่ทันเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยโอเคไม่ต้องเหินมากเหินคือคว่ำไปเลยนี่ต้องย้อนกลับไปนั่นแหละเอาอยู่แล้วเกียร์สี่นี่ก็เกินไปเนี่ยไปไม่ทันเลยเฮ้ยเสียแต้มอันดับ2ถ้าเรามาอยู่อันดับ2มันก็ได้คะแนนแต้มเท่ากันใช่ไหมเนี่ยเออว่ะไม่ได้ว่ะเพราะว่ายังไงอยู่อันดับ2อยู่แล้วอันดับ3นี่คือไม่ไว้ใจไม่ได้ว่ะอันดับ2ก็คือโอเคอยู่คะแนนเท่ากันเลยแต่อันดับ3นี่ไว้ใจไม่ได้ผมเนี่ยคะแนนก็คะแนนเท่ากันแล้วอะเพราะด่านี่มันยากไงต้องหาอาศัยที่ว่าเลือดด่านในที่ชนะบ่อยเท่านั้นก็อันดับหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวก็อย่างน้อยก็อันดับ2น้อยด่านเนี่ยนะครับผมโอเคนี่เท่ากันเลยก็คือ500แต้มได้ก็นี่55แล้วเท่ากันเลย
ได้แต้มมาก็อยู่แล้วครับผมนะอันดับสามคือไว้ใจไม่ได้แล้วมาด่านี่แหละพออันดับหนึ่งอยู่ก่อนเยอะไปโอ้โหเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันขับเร็วไม่ได้แล้วก็เลยติดเลยขับเร็วไม่ได้ก็คว่ำโอ้โหมันติดเฉยเลยโอ้ไปไม่ทันว่ะไอ้นี่ขับเร็วเกินขนาดแซงคิวไม่ได้ผลนะผมนะย้อนไปดีกว่าไว้ขออันดับหนึ่งเท่านั้นน่ะวันนี้ขับเร็วจริงว่ะไอ้รถกระบะนี่ขับเร็วจริงมาย้อนใหม่มาชนไปชนมาเนี่ยอ
ชนแบบกระแทกหน่อยไม่ได้ขออีกรอบขออีกรอบเท่าแนนเท่ากันแล้วอ่ะเบียดหน่อยไม่ได้น่าจะเบียดหน่อยให้มันล้มไปเลยคันเนี้ยเอ้ยโยโว้ยตามไปก็ดีมันมืดเอาใหม่ใหม่นั่นในพลาดจนตัวไอ้ตรงนี้แหละมันไม่ลมไหวคันนี้อึดเหลือเกินเออนั่นแหละคว่ำไปเลยนั่นแหละสมน้ำหน้าอ๋อแหละเขาเนี่ยอ๋อระดับหนึ่งเท่านั้นอยากคว่ำเว้ยเออไปอย่าโดนจะชนเป็นโอกาสของเราแล้วเรียบร้อยคว่ำเลยเอานานด้วยเรียบร้อยคว่ำไปแล้วเรียบร้อยลุกไม่ได้ด้วยอุ้ยเออหนุกว่ะจู่ๆก็คว่ำเฉยเลยรถกระบะแค่นี้เฮ้ยกินข้าวเอาดื่มไปนี2แมตช์เออเย้ได้600แต้มแล้วขอกินนี้ก่อนต้องชนะ2แมตช์เท่านั้นนะแพ้ไม่ได้แล้วเนี่ยอิสแลนด์เหรออืมผมเบรกไม่ทันโอเคกดเบรกไว้ก่อนแม่งที่ทิ้งตัวไม่ได้เดี๋ยวเลยอีกนั่นในเรียบร้อยทิ้งตัวไม่ได้เร็วเกินเกียร์3เนี่ย โอ้เกียร์3เป็นต้นเหตุโอ้ไม่ได้โอเคเกียร์2ไอ้ตรงนั้นทางปิดแล้ว
โอ้ยเรียบร้อยโดนเต็มๆเลยไหนดีวะเอาตรงนี้ยศเร็วเกินเร็วเกินเกียร์สามไม่ไหวว่าด่านนี้ไม่เหมาะว่ะไออิสราเอลจะได้สองแต้มแล้วเนี่ย แม่นด่านนี้มันเหมาะสมแบบอยู่ระดับสองระดับสามเท่านั้นเนี่ยไม่ไหวจริงด่านนี้คือจะได้สองแต้มแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อิสแลนด์ก็ยากแล้วกันด่านเนี้ยเบ็ดเว้ยไม่ไหวว่ะอยู่ระดับสามผมนะกะจะได้แล้วเหลืออีกหนึ่งแต้มแล้วด่านอะไรอีกเลขเจ็ดกับเลขห้าไม่ต่างกันเลยเท่ากันเลยนะอิสแลนด์เหมือนเดิมเบรกเกินไม่ทัน
ได้เพราะไม่ทานละอยู่ดับสองเหมือนเดิมเลยนี่โอ้ยเฮ้ยแพ้ครับผมเงียบหายแพ้เลยเพราะว่าเจอด่านอิสแลนด์เนี่ยเสียเปรียบเฉยเลยให้ตายเถอะเมาด่านอื่นได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยออนเฮ้ยไม่ไม่ลองเปลี่ยนด่านดิเปลี่ยนโหมดก่อนโอเคเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ผมด่านน้ำแข็งลื่นๆเนี่ยเป็นบรรยากาศใหม่ก่อนแล้วกันปิดทางโทษทีปิดทางเฉยทางซ้ายทางซ้ายตาไม่ค่อยดีเลยลื่นไปหน่อยนะเนี่ยทางนี้
ยติดติดเป็นทางน้ำแข็งเนาะเซฟทับไปเลยเปล่าติดเหรอไม่ เอาใหม่เหรอว่าแล้วเบรกไม่ทันเลยตัวนี้อยู่นี่เกียร์3เมื่อกี้นี้จั่วร่วมไปเลยนี่ใส่ต้องกดเบรคลืมกดเบรคนะลืมถ้าเกียร์3มันจะเร็วเกินนะผมนะเบรคไม่ทันเกียร์3เยอะเลยตัวนี้ชอบเบียดไปเบียดมาเนี่ยเกียร์3ไม่ไหววะขับเร็วนะแต่ว่าไม่ได้อะกลัวคว่ำไหมผมนะเนี่ยเกียร์3แล้วมันจะเริ่มความเร็วแล้วก็เนี่ยแหละเจอแบบนี้คว่ำอะโอ้อยู่เร็วตรงไหนเนี่ยอย่างเดซายเลยคือเล่เป็นโจ้ไม่ได้เลยโอ้ยแย่เลยย้อนก่อนดีกว่าอยู่ยาวๆไปนะผมนะไม่ต้องห่วงอยู่ยาวไปเลยเกมนี้เมื่ออยู่ระดับไหนก็ปล่อยออกไป
นั่นในโดนสะเก็ดเฉยนี่ไหนตรงนี้แหละอันตรายเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบเบรคแล้วเกือบจะกดเบรคสักหน่อยไม่ได้ครับโอ้โหเจอด่านนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แน่ทะเลทรายเนี่ยดังตุ๊บตับเลยนี่แซงไม่ได้วะเกียร์สี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเดินบินได้ไงวะเมื่อกี้ขับเร็วนะเนี่ยนอนไปซะเนี่ยนั่นแหละขวางทางอันดับสามก็ไปหาแมะก็ได้แมะนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะได้ทรายเนี่ยต้องถอยอีกอันดับสามก็อันดับสามไปลุงเยอะว่ะแป๊บนึงนะทาโลชั่นกันเมื่อกี้โดนจิ้มไปแล้วเฉยเลยแก้มเท่ากันเลยนีเมื่อกี้ถลายเฉยเลย
ล้มแล้วก็ถลายเฉยเลยนี่โอ้ไม่ทันนั่นไหนไม่ทันจีด้วยเบรกไม่ทันเลยตัวเกียร์สามเมื่อกี้นี้มันก็หลุดออกอะหลุดจีนหลุดจีนต้องกดแน่นน่ะซีเกียร์ใช่ไหมแล้วเกียร์ที่ซีไม่ได้โอ้โหเร็วแรงทะลุระลกโอ้ตัวแลนธนุนรกคว่ำเลยนี ออกติกโอ้โหมันเสียเปรียบเลยสาได้อะไรแบบนี้เสียเปรียบเฉยเลยเบรกไม่ได้ในเกียร์ที่4โดนเลยเล่นในผ้าเล่นในวันนี้ผ้าเฉยเลยเรียบร้อยโดนมันไปเสียบขวาเลยเราต้องไปขับตรงกลางก่อนไม่ได้เนี่ยแหละขับตรงกลางอ่ะดีแล้วจับชิดซ้ายมาแล้วคว่ำไปนู่นอีกนะครับผม
โอ้ยโอ้ยมาโอ้ดิเบียดไม่เบียดมาเลยนี่กะให้มันล้มไปเลยเบรกไม่ทันเกียร์ที่สี่มันเจอเบรกเข้าไปก่อนเร็วเกินโอ้โหเบียดไปเบียดมาเนี่ยเรียบร้อยอะไรกันเนี่ยไม่กดเบียดแล้วเนี่ยเอ้าอ๋อชนต้นชนเฉยโดนชนเสาเพียงนี กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็กลับที่เดิมเลยเออดีไม่ต้องย้อนกลับสี่ฐานแล้วแล้ว
โอ้โหอะไรเนี่ยคลิกได้อยู่เอ้าน่าจะลื่นเนาะเว้ยติ๊กเฮ้ยไม่ได้ทิ้งห่างไปแล้วคือระดับหนึ่งเลยสามรอบนะผมเนี่ยเดี๋ยวจะได้แล้วจะได้แชมป์แล้วตอนนี้มาก็โดนคว่ำไปแล้ว
นั่นแหละติแย่งไปแย่งมาอีกโอ้ตายจะแย่งอะไรกันหนาเนี่ยโอ้ยหินนั่นในพลาดได้มันต้องขับดีๆห้ามชนหินขนาดติล้อมยังติดทรายเนาะสวยจริงเป็นเลยนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์มาก่อนขอขับรถก่อนห้ามดูห้ามเล่นบนมือถือเนี่ยดูหน้าจอมือถือไม่ได้การขับรถอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราดูความดูคอมเมนต์ดูไม่ได้การขับรถอยู่เนี่ยบึ้งเรียบร้อยเต็มๆมันไปชนไอ้นี่แหละชนรั้วเฉยเลยเฮ้ยผิดออกตาไม่ค่อยดีโทษทีลืมไปตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยต้องกินกาแฟซะหน่อยนะมันเนี่ยเออหาน้ำกินก่อนเดี๋ยวมาไปอยู่สองแมตช์แล้ว
เออเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอาคือบ้างไหมจะคว่ำหน่อยเนี่ยดีนะไม่นอนไหนเนี่ยทันแหละเบรกไม่ทันโอเคโอเคสายต้องกดเบรกแต่ว่ามันไปตั้งไกลนู่นนะเดี๋ยวตามทันไม่ตามไม่ทันนะเอ้าผิดทางอีกเมื่อวันนี้ไปไหนไม่รู้เนี่ยจู่ๆผิดทางเฉยเลยหลบไปตาไม่ค่อยดีเลยขออภัยด้วยนะครับผมดูมันปิดทางเลยไม่รู้จะไปทางตรงไหนก็ไปทางขวาไอ้ตรงนั้นมันทางปิดเลยผมจะไปทางซ้ายเลยโอ้ไม่ทันแหมลือไปว่าติดด้วยดับ3เงียบร้อยไม่ถึงไหนเลยหกร้อยแต้มเงียบร้อยที่1แมตช์แล้วรอบสุดท้ายThank you.
ที่เกือบคว่ำเธอครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันโดนเกียร์สี่มันได้กับเกียร์สามเฉยเลยตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจบสตรีมต้องไปอาบน้ำแล้วมั้งตาพร่ามัวเลยยังไม่ได้ดื่มไอ้ energy drink เลยนี่หรือกาแฟก็ได้นะกาแฟเย็นก็เลยช่วยหน่อยตอนนี้ตาผมเริ่มพร่ามัวแล้วตอนเนี้ยง่วงไงง่วงไงแล้วก็ปวดหัวด้วยอาการปวดหัวเลยปวดหัวเจี๊ยบดิกินอย่างนั้นก็ชนะแล้วล่ะแม่ทำพลาดได้ไงวะเวลาเจอเข้าไปนี่คือไปไม่รอดเลยนี่ง่วงไงปวดหัวจี๊บไงก็เลยปวดหัวในอาการปวดหัวเลยโอ้โหเดี๋ยวคงต้องไปกินยาแล้วมั้งเนี่ยโอเคจบเรียบร้อยเยอะโอ้ยพลาดมูลแล้วก็ปวดหัวอีกแล้วผมนะเริ่มอาการแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม700แต้มแค่นี้แหละเออโชว์ไว้แค่นี้เดี๋ยวขอถ่ายนี่ก่อนถ่ายได้ป่าววะบันทึกภาพหน่อยโอเคบันทึกหน้าจอหน่อยอ่ะโอเคเฮ้ยจบเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยแม่ด่านระดับปางการเนาะนี่เซฟแล้วเนาะก่อนจบพิชชาแล้วกันโชว์นี่แล้วกันเดี๋ยวก็เซฟมือถือนะผมโอเคนะครับด้วยชัยชนะของนี่แหละตอนจบคลิปนะผมนะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนละไม่ไหวละปวดหัวเจี๊ยบเลยเมื่อกี้นี่เกือบไปไม่รอดละเมื่อกี้นี่เกือบชนะละนะครับผมนะก็สนุกเนาะสำหรับเกมไรลี่ครอสสนุกเป็นแข่งรถของออฟโรดนะครับผมนะเรียกสั้นๆนะออฟโรดจำไว้เลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะโอเคน่าสนุกนะผมแต่ว่าภาพ2นี่ว่าอยากน่าจะเอาแต่ภาพแรกนี่ก็ยังระดับกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยนะที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะนะครับผมโ
คนะครับก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นเกม PSP ก็เกมจะเป็นเกมที่ผมเลือกเกมได้มาละเกมหนึ่ง PSP ก็คือเกม Jack and Dexter The Last Frontier นะครับผมนะก็เพิ่งลงเกมตั้งนานละลงตั้งแต่มีนาคมนะครับผมวันที่15นะครับผมนะเพิ่งเดิมเมื่อกี้นี้นะครับผมนะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันเสาร์ครับจะลงเกมJack and Dexter The Last Frontier นะครับผม PSP นะครับผมไปไว้เจอกันนะครับ4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมนะปวดหัวครับเมื่อกี้นี้จี๊บไปละยังคงต้องไปกินยาแก้ปวดหัวละตอนนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วนะครับผมนะก็ไว้เจอกันนะครับผมนะครับก็ใครที่เข้ามาดูครับก็ฝากกดไลค์กับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับไปละกูดไนท์ได้ติดสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายแล้วก็เจอฉลองถ้วยแล้วก็ลดชัยชนะอันดับ1นะครับผมนะปี1997 World Champion Lady Cross นะผม Good job แนนไปแล้วบ๊ายบาย